พี่โดมจารุวัฒน์ค่ะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารนะคะค่ายใหม่ค่ะลิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะค่ายนี้ก็เป็นการแบบว่าเฟ้นหาน้องๆศิลปินนะคะที่มากความสามารถแล้วก็เป็นตนเองโดยที่คัดเลือกน้องๆไม่ได้คัดเลือกจากหน้าตานะคะคัดเลือกจากความสามารถล้วนๆค่ะและพี่โดมก็เป็นผู้บริหารเป็นเหมือนเป็นเฮดอะค่ะในการทำโปรเจกต์ต่างๆของค่ายเริ่มตั้งแต่การวางคอนเซปต์การคัดเลือกน้องๆการเทรนนิ่งน้องๆด้วยนะคะว่าน้องๆจะไปในทิศทางไหนแล้วก็มีเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่า MV โดยที่พี่โดมใช้ประสบการณ์ของตนเองเนี่ยแหละค่ะในวงการบันเทิงคอยแนะนำน้องแล้วก็คอยดูในด้านต่างๆนะคะเราก็รอติดตามผลงานนะของพี่โดมด้วยทีนี้ค่ะลุ้นกันว่าจะส่งน้องๆโกอินเตอร์ไหมต้องไปฟังกันค่ะเริ่มต้นวางคอนเซ็ปต์ต่างๆอะไรเงี้ยมาถึงคัดเลือกน้องมีการดูแลเรื่องการเทรนนิ่งน้องๆแล้วก็จะเกิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูแลการผลิตทั้งเรื่องเพลงเรื่อง MV เรื่องทุกอย่างก็คือดูแลกับเราไม่ได้อยากจะมองหาความพิเศษของใครแต่เราอยากจะมองหาว่าตัวคนจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเราไม่ได้เลือกคนที่ร้องเพลงดีที่สุดเต้นเก่งที่สุดแต่เราเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยแล้วเราดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย